เคยไหมครับเวลาเราปั้นโมเดล in place แล้วเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยที่เป็นโมเดล in place แล้วเราอยากจะสร้างเป็น family เอาไปใช้ในโปรเจกต์อื่นด้วยนะครับวิธีการทำอย่างนี้นะครับ edit in place เสร็จแล้วเรานะครับตอนนี้ผมจะ ungroup ก่อนเนาะก็คือตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้เนาะก็คือเป็น extrusion แยกชิ้นอย่างนี้ให้เราทำ group นะครับเนี่ยเลือก2อันแล้วก็ทำ group นะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับให้กดไฟล์ save as library และเป็น group สังเกตนามสกุลไฟล์จะเป็น .rfa นะครับนี่ผมตัวนี้ผมตั้งชื่อเป็นตู้แช่แล้วกันตู้แช่นะครับ save โอเคแล้วเราก็ finish โมเดลไปนะครับทีนี้สมมติว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่นะเราขึ้นโปรเจกต์ใหม่นะอันนี้โปรเจกต์เปล่าๆเราสามารถไปโหลด family มานะครับ insert โหลด family แล้วเราก็ไปโหลดตัว family เมื่อกี้ตู้แช่นะครับแล้วเราก็วางด้วยคำสั่ง component ได้เลยนะครับ component ปึ้งได้แล้วนะครับลองดู3มิตินะครับมาแล้วครับนี่เป็น Family มาเลยนะครับสวัสดีครับ